ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับไผ่แดงค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะสวัสดีเป็นตอนที่7กับผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่หลายคนเรียกร้องมาครับผมวันนี้มีลุ้นนะคะตอนโหดนี่ถึงขั้นชีวิตคนกันเลยทีเดียวกับชีวิตของเจ้าแก้วลูกชายของเจ้าแก่นแก่นกำจรค่ะครับที่ไปเหยียบตะปูโดนตะปูตำแล้วก็เป็นบาดทะยักเป็นบาดทะยักนะคะบาดทะยักนี่น่ากลัวมากๆครับแล้วก็เวลาที่ถูกตะปูตำหรือว่าอะไรที่มันเป็นพวกไม้พวกสนิมอะไรอย่างงี้สนิมที่ตำเข้าไปแล้วทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะปากแผลเล็กปากแผลแคบใช่ไหมใช่แต่ข้างในนี่มันกว้างเนี่ยมีโอกาสเกิดบาดทะยักได้สูงเลยแล้วก็อันตรายมากด้วยใช่ตอนนี้เจ้าแก้วนี่โหอาการน่าเป็นห่วงเลยล่ะค่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาแต่ใดๆนะคะคืออยู่ที่บ้านด้วยความที่พ่อเขาเป็นอย่างเงี้ยเนาะพ่อไม่ยอมใช่พ่อมีความรู้สึกว่าระบบไม่ถูกต้องถ้าเกิดเอาลูกไปรักษาเนี่ยจะเสียระบบแต่แก่นนี่ก็แปลกนะพี่บางทีก็ดูไม่ได้เคร่งครัดกับอุดมการณ์ของตัวเองขนาดนั้นอะอย่างยกตัวอย่างอย่างตอนเจ้าเทียมอย่างเงี้ยที่ตอนมาขอทิปสุดท้ายตัวเองก็เป็นพ่อสื่อให้เป็นยอมไปเป็นผู้ใหญ่ให้อ้าวสุดท้ายก็ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนี่หว่าแต่ทำไมกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องพาลูกไปโรงพยาบาลเนี่ยทำไมถึงเคร่งนักก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเจ้าเทียมเอาจริงนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ถึงขั้นแบบต่อยกับคนในนั้นเลยเนาะเจ้าเทียมเอาจริงจริงๆแล้วในแก่นเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเป็นคนรักพวกพ้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็จะไม่ยอมถ้าเกิดว่ามีคนถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของในแก่นที่ไม่ดูดายกับความทุกข์ของคนอื่นครับแต่ขณะเดียวกันในบางครั้งเขาก็เองนั่นแหละที่กลับสร้างความทุกข์จากเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เกิดขึ้นบางเรื่องต้องยอมรับว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงๆนะพี่อย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นเนี่ยมาติดตามกันต่อวันนี้ค่ะว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องไปสักขนาดไหนนะคะแล้วก็นางทิพย์ที่มาขอร้องสมภารกลางให้ไปช่วยเจรจาจะทำสำเร็จหรือไม่และสมภารกลางเนี่ยจะไปปะทะคารมอะไรกับในแก่นอีกสนุกตรงนี้แหละค่ะเอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่บ้านไผ่แดงกันเลยค่ะไปลุ้นกันเลยแต่ดูเหมือนว่าสมภารกลางต้องการหลวงพ่อนะคะตอนนี้ใช่ครับไม่ไหวแล้วค่ะกับเรื่องราวที่เจอขอเวลานอกหน่อยนะคะขอปรึกษาแป๊บหนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวเราตามสมภารกลางไปกราบหลวงพ่อกันก่อนก็แล้วกันค่ะครับขออภัยผมเถอะขอรับหลวงพ่อวันนี้ผมรีบหน่อยไม่มีเวลาจะลงกราบเพราะว่าลูกเจ้าแก่นเพื่อนผมมันเจ็บอาการหนักผมจะต้องรีบไปดูมันหน่อยว่าแล้วสมภารก็ตรงเข้าไปที่บาทน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานไม่เป็นไรสมภารอ้าวฉันก็พูดผิดไปแล้วลืมไปว่าเขาไม่ให้พูดว่าไม่เป็นไรฉันควรจะพูดว่าอนุญาตวันนี้ทุเลาการกราบได้แต่นี่สมภารจะทำอะไรเนี่ยผมจะขอน้ำมนต์ไปหน่อยหลวงพ่อช่วยเสกให้ผมด้วยถ้าน้ำมนต์ขวดนี้รักษาลูกเจ้าแก่นหายบางทีพ่อมันจะกลับใจมาเข้าศาสนาบ้างกระมังพุทโธสมภารนี่ก็เหลือเกินนะสมภารจะช่วยชีวิตเด็กหรือจะไปโปรดสัตว์กันแน่เนี่ยสมภารกลางกำลังตวงน้ำมนต์ใส่ขวดอยู่ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดก็หยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าชีวิตเด็กสำคัญกว่าเสร็จแล้วล่ะครับหลวงพ่อถ
ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเถอะยังโมตะชักช้าอยู่เลยอะไรบวชมาตั้งนานยังทำตัวเหมือนหมอสอนศาสนาใครก็จะรักษาศาสนาก็จะประกาศรีบไปเถอะสมภารอย่ามัวแต่ตวงน้ำมนต์น้ำมันให้เสียเวลาเลยลูกเขากำลังไข้สูงเอาน้ำมนต์ไปรดเด็กมันสถานตายไปพ่อแม่เขาจะซัดเอาเวลาไปแล้วก็อย่าไปเรือธรรมดาเอาเรือยาวของวัดลำที่พายได้สิบคนนั่งไปให้เด็กมันพายไปส่งเอาเร็วๆเขาเถอะเดี๋ยวจะเสียการแต่หลวงพ่อครับเรือยาวสมภารถามยังไม่ทันจบประโยคหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าบอกว่ารีบเร็วๆเขาเถิดนาสมภารอย่าลืมเอาพายติดไปให้ครบนั่งเรือไปคิดออกเองใช้หัวคิดเสียบ้างสิโตป่านี้แล้วสมภารได้ยินดังนั้นก็ไม่รีรออีกต่อไปรีบออกจากโบสถ์เรียกเด็กให้เข็นเรือยาวลงคลองครู่หนึ่งสมภารก็นั่งคัดท้ายมีเด็กวัดอีก3คนพายหัวและกลางลำรีบจ้ำพายตรงไปยังบ้านของนายแก่นแก่นกำจรเมื่อสมภารกลางเดินขึ้นบันไดไปถึงนอกชานแก่นแก่นกำจรก็ยังนั่งอยู่ที่เก่าแวดล้อมไปด้วยพวกพ้องของเขาพอเห็นสมภารเดินขึ้นเรือนมาแก่นก็เอ่ยว่าเจ้าแก้วเห็นจะตายแน่แรงลงเหลืองไปหมดแล้วสมภารกลางได้ฟังก็ข่มสติโทสะที่พุ่งขึ้นมาจนสุดแรงเกิดเอาหูทวนลมแล้วก็ถามขึ้นว่าแก่นเจ้าแก้วเป็นยังไงบ้างฉันได้ยินว่าอาการหนักเลยรีบมาเยี่ยมชะไม่เยี่ยมมาแช่งนะไม่ว่าฉันรู้หรอกว่าสมภารเนี่ยหากินจากความตายของคนในบางไผ่แดงใครตายลงสมภารก็กินผีไหนจะสวดไหนจะทำบุญเลี้ยงพระไหนจะบังสกุลไหนจะเผาโอ้ยฉันรู้หรอกคนตายลงคนหนึ่งสมภารก็รวยไปทีที่มานี่ก็จะมาดูว่าเจ้าแก้วตายหรือยังเท่านั้นเองไม่ได้กินใช่ละสมภารไอ้แก้วตายฉันจะเผามันกลางทุ่งไม่ให้ใครได้กินผีมันดอกในขณะนั้นเป็นเวลามืดสนิทเข้าใต้เข้าไฟแล้วแสงไฟจากตะเกียงที่จุดอยู่ส่องเข้าตาสมภารกลางและดูเป็นแววน่ากลัวแต่สมภารก็ซุดตัวลงนั่งใกล้ๆแก่นแก่นกำจรก่อนจะพูดขึ้นว่าแก่นอย่าพูดมากเลยแก่นกำลังเสียใจพูดอะไรไปโดยไม่รู้ตัวเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานานลูกเพื่อนเจ็บฉันก็เป็นห่วงมาเยี่ยมจะให้ฉันนิ่งดูดาอย่างไรได้เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องตายของเด็กฉันไม่ได้มาเถียงกับแก่นเรื่องศาสนาหรือว่าเรื่องการเมืองฉันมาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ไอ้แก้วเนี่ยมันตายมันยังเล็กอยู่ยังดูโลกได้อีกนานนักที่อำเภอมีสุขศาลามียาดีๆคนอื่นเขาเป็นบาดทะยักเข้าไปให้หมอฉีดยาก็หายกลับมาทุกคนฉันจะพาไอ้แก้วไปเดี๋ยวนี้ถ้ารีบไปก็คงทันค่ำมืดดึกดื่นฉันก็จะไปตบประตูเรียกหมอออกมาจนได้แล้วว่าแล้วสมภารก็ลุกขึ้นยืนหันหน้าจะเข้าไปในห้องที่เจ้าแก้วนอนครางอยู่ช้าก่อนสมภารแก่นร้องขึ้นแล้วก็ถลันลุกขึ้นไปจะไปกันสมภารเอาไว้ไม่ให้เข้าไปในห้องแต่สมภารทำท่าเหมือนกับจะขยับจีวรให้รัดกุมกางข้อศอกออกเหมือนกับโดยบังเอิญแต่ข้อศอกสมภารก็ตรงเข้ากับยอดอกของแก่นแก่นกำจรทำให้แก่นต้องกลับทรุดตัวลงนั่งมือกุมที่ท้องเหมือนกับจุกสมภารกลางหายเข้าไปในห้องครู่หนึ่งแล้วก็เดินออกมาทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นสมภารกลางอุ้มเจ้าแก้วออกมาด้วยสมภารกลางเอาสองแขนช้อนตัวเจ้าแก้วเหมือนกับเป็นของที่มีค่า
เอาตัวเจ้าแก้วซุกเอาไว้ใต้จีวรจีวรข้างหนึ่งนั้นชะเวิร์กขึ้นมาเพื่อให้เจ้าแก้วโผล่หัวออกมาหายใจได้เมื่อสมภารก้าวออกมานอกห้องแล้วสร้อยเมียของเจ้าแก่นก็เดินตามออกมาอย่างหมดเรี่ยวแรงที่ใบหน้านั้นมีคราบน้ำตาจับอยู่สมภารกลางหยุดแล้วก็ยืนกวาดสายตาไปโดยรอบก่อนที่จะบอกว่าถ้าไอ้คนไหนที่นั่งอยู่ที่นี่มันยังมีใจเป็นคนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแล้วก็จงตามข้ามาคืนนี้กูจะช่วยชีวิตเจ้าแก้วไว้ให้ได้สมภารกลางจะไว้ลายบ้างแล้ววะคืนนี้ไอ้คนไหนขัดขวางอย่าลืมว่าถึงมือกูจะอุ้มไอ้แก้วแต่ตีนแข้งเข่าของกูยังมีอยู่ใครขัดขวางกูจะข้ามศพไอ้คนนั้นไปท่านสมภารเจ้าสายพูดขึ้นผมคนนึงละที่จะไปกับท่านสมภารแต่ว่าเรือแพของเรามันเล็กเจ้าแก้วก็อาการหนักกว่าจะพายไปถึงอำเภอมันจะไม่ช้าไปหรอทางมันก็ไม่ใช่ใกล้กูเอาเรือยาวของวัดมาแล้วพายได้10คนพอดีกูจะอุ้มไอ้แก้วนั่งกลางให้นั่งสร้อยติดเรือมาด้วยมันจะได้ไปเฝ้าไข่ลูกมันเวลาหน้ากฐินหน้าผ้าป่าพวกมึงเล่นเรือแข่งกันมาทุกปีเรือบางไผ่แดงไม่เคยแพ้เรือบางอื่นพวกเองคืนนี้จะต้องแข่งเรือให้ข้าบ้างแข่งกับมรณะเร็วรีบลงเรืออย่ามัวชักช้าเดี๋ยวจะแพ้มันไม่มีประโยชน์หรอกสมภารเจ้าถมร้องขึ้นพี่แกวนเขาว่าสังคมเป็นบาทยักษ์ไม่ใช่ไอ้แก้วเป็นคนเดียวหรอกเออวะให้มันรู้กันไปคืนนี้แหละสมภารกลางจะรักษาบาทยักษ์สังคมให้มันรู้ฝีมือกันเสียทีว่าแล้วสมภารกลางก็เดินไปลงบันไดโดยมีสร้อยเมียของเจ้าแก่นเดินตามหลังมาแล้วก็มีชายชะกันอีก9คนแล้วก็มีแก่นแก่นกำจรเดินรั้งท้ายคืนนั้นชาวบ้านบางไผ่แดงที่นั่งอยู่บนเรือนรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินเสียงเรือแข่งแล่นผ่านไปในความมืดในคลองหน้าบ้านตนอย่างรวดเร็วได้ยินเสียงพายกระทบน้ำเสียงเรือตัดน้ำที่ดังซ่าราวกับพายุไม่มีใครรู้ว่าเรือแข่งลำนั้นจะแล่นไปไหนในยามดึกดื่นเช่นนั้นราวตีสี่ในคืนวันเดียวกันที่สุขศาลาที่อำเภอมีไฟจุดอยู่สว่างสวยแต่อีกครู่หนึ่งไฟที่สว่างนั้นก็ค่อยๆดับลงทีละดวงสมภารกลางกับแก่นแก่นกำจรยืนพูดอยู่ที่ท่าน้ำแวดล้อมไปด้วยชายชะกันอีก9คนนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วอาตมาจะกลับวัดก่อนแล้วนะขอแรงพวกนี้เข้าพายไปส่งหน่อยผมขอไปส่งสมภารด้วยคนนายแก่นพูดขึ้นเอาไม่อยู่กับลูกแล้วแก่นไม่ต้องก็ได้สมภารสร้อยเขาก็อยู่ทั้งคนหมอเขาบอกผมเมื่อกี้ว่าไม่มีอันตรายแล้วอีก3วันก็มารับกลับบ้านได้ผมขอไปส่งท่านสมภารสักคนพอสมภารกลางลงนั่งกลางลำเรือเรียบร้อยเรือยาวนั้นก็บ่ายหน้ากลับบางไผ่แดงมีแก่นแก่นกำจรนั่งพายมาข้างหลังติดๆกับสมภารพอเรือแล่นมาสักครู่สมภารกลางก็เอ่ยขึ้นก่อนว่าที่จริงบางเราก็ไกลอำเภอไกลสุสาลาไปหน่อยคืนนี้ทำไมจำกันมาตลอดทางเรากับเรือแข่งก็คงไม่ทันฉันว่าบางไผ่แดงเดี๋ยวนี้ก็คนไม่น้อยแล้วเป็นตำบลมีกำนันอยู่ด้วยถ้าเราช่วยกันบ้างให้หลวงช่วยบ้างตั้งสุขศาลาชั้นสองไว้สักหลังก็จะดีใครเขาจะมาช่วยเราสมภารไอ้ถมมันพูดของมันก็ถูกว่าสังคมเป็นบาทยักษ์แต่เรื่องสุขศาลานี่ฉันเคยพูดกับกอนันแล้วก็นายอำเภอไว้แล้วแก่นก็มีคนนับถือมากในบาง
ถ้าได้แกวนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกคนเที่ยวบอกชาวบ้านฉันว่าคงสำเร็จเราจะได้สร้างสุขสาราเอ้ยได้รักษาโรคบาดทะยักของสังคมกันเสียทีแต่ผมมีอุดมการณ์ทุกคนก็มีอุดมการณ์ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก่อนแล้วใครเขาจะมาช่วยจริงไหมแกวนได้ฟังดังนั้นแกวนแก่นกำจรก็ถึงกับนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนจะตอบว่าเอาเถอะสมภารสำหรับเรื่องคืนนี้ถ้าไม่ได้สมภารเจ้าแก่ก็คงแย่ผมจะร่วมมือกับสมภารอีกครั้งถึงแม้ว่าอุดมการณ์ของเราจะไม่ตรงกันที่ไหนได้ละสหายแกวนถ้าแกวนช่วยกันจริงสุขศาลาไผ่แดงก็คงสำเร็จฉันเสียอีกจะมาเข้าอุดมการณ์ของแกวนด้วยคนคืนนั้นตอนใกล้รุ่งชาวบางไผ่แดงก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งที่ได้ยินเสียงเรือพายเอื่อยๆผ่านหน้าบ้านจากเรือนั้นมีเสียงซึ่งหลายคนจำได้ว่าเป็นเสียงเจ้าเทียมร้องเพลงเรือดังมาตลอดคุ้งน้ำและพอจบท่อนก็มีเสียงลูกคู่ผู้ชายร้องรับอยู่ฉาวฉาคนบางคนที่โผล่หน้าออกไปดูตอนสางๆก็ยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกที่แลเห็นสมภารกลางนั่งขัดสมาธิก้มหน้าสับประงกครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่กลางลำเรือตั้งแต่ในแก่นแก่นกำจรรับปากกับสมภารกลางว่าจะช่วยวิ่งเต้นบอกบุญชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างสุขศาลาที่ไผ่แดงความสัมพันธ์ระหว่างสมภารกลางและกลุ่มบุคคลที่สมภารกลางกำหนดเรียกอยู่ในใจว่ากลุ่มแก่นก้าวหน้าก็ดูจะราบรื่นดีขึ้นกว่าก่อนและสมภารกลางก็สังเกตด้วยความพอใจว่าแก่นแก่นกำจรเกลอเก่านั้นถ้าหากว่าได้มีงานสำคัญให้ทำในฐานะเป็นหัวหน้าหรือคนสำคัญเสียแล้วแก่นก็จะดูเบาๆในความคิดเห็นอันพิกลพิการของเขาลงไปและเมื่อแก่นเริ่มจะเป็นปกติขึ้นบ้างแม้แต่น้อยพวกพ้องในกลุ่มเดียวกันกับเขาก็ดูจะมีความสำรวมมากกว่าที่เคยเป็นสมภารกลางมองดูปรากฏการณ์เช่นนี้แล้วก็นึกต่อไปว่ากำนันเจิมนั้นก็อายุมากแล้วเมื่อถึงเวลาที่กำนันเจิมจะต้องมีอันเป็นไปตามธรรมดาของรูปสังขารถ้าแก่นได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไผ่แดงแม้ไม่ถึงกำนันแก่นแก่นกำจรก็อาจจะเป็นกำลังอันสำคัญของบ้านไผ่แดงทีเดียวชัวร์แต่ว่าแก่นที่มีสิทธิ์มีอำนาจปกครองคนนั้นอาจจะมีความคิดเห็นและมีปฏิปทาเป็นปฏิกิริยายิ่งไปกว่ากำนันเจิมเท่านั้นเองตราบใดที่แก่นเป็นเพียงชาวบ้านไผ่แดงคนหนึ่งแก่นก็ยังจะมีความเห็นอันก้าวหน้าล้ำสมัยน่าดูดีอยู่แต่ถ้าแก่นหมดลักษณะเช่นนี้เสียแล้วสมภารกลางก็เห็นว่าบางไผ่แดงจะเงียบเหงาไปมากไม่คลึกครื้นเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในขณะที่ไมตรีจิตกำลังมีอยู่ทั่วไปในไผ่แดงนั่นเองสมภารกลางก็เกิดความกังวลขึ้นอีกเพราะไมตรีจิตของสมัครพรรคพวกแก่นนั้นเริ่มจะมีมากเกินกว่าที่สมภารต้องการในขณะนั้นมีข่าวลือกันทั่วไปทั้งไผ่แดงว่าเจ้าถมจะบวชกำนันเจิมเป็นผู้นำข่าวมาบอกสมภารกลางที่วัดในวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งคุยกันอยู่กำนันเจิมเอ่ยขึ้นว่าท่านสมภารเจ้าถมมาหาสมภารหรือยังเรื่องที่มันจะบวชนะฮะเจ้าถมน่ะเราจะบวชสมภารกลางพูดอย่างไม่เชื่อหูเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินข่าวนี้ใช่ครับ
ผมได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะมันจะบวชแก่บนนะครับแล้วกำนันไปได้ยินมาจากไหนล่ะคนอย่างเจ้าถมมันจะบวชได้ยังไงฉันก็รู้จักมันดีไม่เห็นจะมีท่าเสียเลยเอาจริงๆนะครับท่านสมภารกำนันเจิมเล่าว่ายายผันแม่เจ้าถมบอกกับกำนันเมื่อวันซืนนี้เองว่าถ้าหากมันหายเจ็บหายไข้แกก็จะให้มันบวชแต่พอเจ้าถมหายแล้วก็กลับเฉยเสียเวลาก็ผ่านมาหลายปียายผันก็ขอให้เจ้าถมบวชแก้บนมาเรื่อยๆขอกันดีๆบ้างด่ากันบ้างแช่งกันบ้างจนมาถึงตอนนี้ในที่สุดเจ้าถมก็รับปากกับแม่ว่าจะบวชให้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทียายผันแม่ของเจ้าถมนั้นอยากจะให้ลูกชายบวชตอนเข้าพรรษาแต่เจ้าถมไม่เอาบอกว่าจะบวชเพียง15วันเท่านั้นเองยายผันก็เลยต้องยอมเพราะถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าที่จะไม่ปวดเอาเสียเลยเอฉันก็ยังอดสงสัยไม่ได้แล้วในแกนกับพวกพ้องเขาว่ายังไงล่ะเขายินยอมกันหรือเปล่าก็ไม่เห็นเขาว่าอย่างไรกันดีครับดูเหมือนเขาจะว่าถ้าแม่เจ้าถมแกรุกรานนักก็ควรจะบวชซื้อความรำคาญเสียแต่ท่านสมภารก็ระวังไว้หน่อยก็ดีผมได้ยินในอำเภอท่านว่าพวกนี้แหละมันแทรกซึมเก่งทั้งทีเดียวถ้าที่ไหนไม่ระวังละก็มันแทรกซึมเข้าไปหมดพอมันแทรกซึมเข้าไปได้มันก็เข้าไปทำลายจนบ้านเมืองศาสนาล่มไปกำนันก็พูดราวกับว่าศาสนาทำด้วยไม้อย่างนั้นแหละถูกมอดกินหน่อยก็จะล้มคลื่นไปเองแต่เรื่องเจ้าถมนี่ยังไม่เห็นมีใครมาพูดกับฉันเลยรอดูไปก่อนดีกว่าวันนั้นเมื่อกำนันเจิมกลับไปแล้วสมภารกลางก็เข้าไปในโบสถ์ตั้งใจจะไปปรึกษาหลวงพ่อพระประธานเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ยินมาเมื่อก้มลงกราบจุดธูปเทียนแล้วก็เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังแล้วสมภารกลางก็กล่าวว่าผมได้ยินว่าเขาสั่งให้สมภารเจ้าวัดคอยระวังไม่ให้คอมมิวนิสต์มาบวชไอ้ผมก็เลยสงสัยจริงๆว่าถ้าคนอย่างเจ้าถมนี่จะเรียกว่าคอมมิวนิสต์ได้หรือไม่ทำไมสมภารไม่ลองถามเขาดูสมภารก็เป็นคู่สวดเวลาขานหน้าสอบอันตรายิกธรรมก็ลองถามดูว่าคอมมิวนิสต์โตสิดูทีหรือเขาจะว่าอย่างไรสมภารกลางได้ฟังก็หัวเราะหลวงพ่อก็ช่างหาอะไรมาพูดแต่ผมจะไปถามนอกบารีอย่างนั้นได้แล้วครับท่านกำหนดไว้เท่าไรผมก็ถามได้เท่านั้นนั่นนะสิสมภารท่านกำหนดของท่านไว้พอดีแต่ฉันอยากถามสมภารสักหน่อยว่าสมภารพอใจหรือไม่ตามที่ท่านกำหนดไว้คนที่เขามาขอบรรพชานั้นถ้าปรากฏว่าเขาปราศจากอันตรายิกธรรมแล้วสมภารจะยินดีรับเขาเข้ามาร่วมในสงฆ์หรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรอีกที่น่ารังเกียจผมก็ไม่เห็นมีอะไรอีกคิดดูแล้วท่านก็กำหนดของท่านไว้หมดจดพอดีจริงๆฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละท่านนายถมเขาเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายอายุครบ20แล้วพ่อแม่เขาอนุญาตไม่มีหนี้สินไม่เป็นโรคลมบ้าหมูไม่เป็นขี้กลากไม่เป็นโรคมองคร่อแล้วก็อะไรต่ออะไรอย่างที่สมภารรู้อยู่แล้วฉันก็เห็นว่าพอสมภารจะคิดมากทำไมสมภารเองเมื่อบวชก็ขานหน้าแต่เพียงเท่านั้นเวลานี้คนอื่นเขาอยากจะบวชบ้างสมภารจะไปเพิ่มอันตรายอีกธรรมให้เขาจะดีหรอสมภารคงรู้ว่าที่สงฆ์เป็นอันเดียวกันก็เพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นสงฆ์นั้นเข้ามาด้วยวิธีเดียวกัน
ถ้ามายักย้ายเสียเดี๋ยวนี้ต่อไปจะยุ่งแต่เจ้าถมนั้นจิตใจมันแปลกอยู่นะขอรับหลวงพ่อมันจะพูดจาอะไรฟังแล้วก็เหมือนกับไม่นับถือศาสนาเลยเข้ามาบวชเป็นพระแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เลยสมภารมีศรัทธาหรือเปล่ามีศรัทธามีความเชื่อถือหรือเปล่าว่าศาสนาของสมภารเป็นของจริงเป็นของดีและมีอำนาจด้วยความจริงความดีนั้นพอที่จะต่อต้านกับลัทธิอื่นๆที่ไม่จริงเท่าได้หรือเปล่าปุถุหลวงพ่อก็ถามได้ถ้าผมไม่มีศรัทธาผมจะมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมถ้าอย่างนั้นสมภารจะไปกลัวอะไรถ้าของเราดีจริงมีอำนาจจริงของอื่นจะแปลกปลอมเข้ามาเท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้สมภารก็เคยไปไหว้พระแก้วมรกตที่กรุงเทพแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละถ้าใครเอาหนอนแมลงวันไปใส่ตักท่านสักกำมือหนึ่งหนอนก็ตายไปเองแต่ถ้าเอาหนอนไปใส่ชิ้นเนื้อดิบเพียงตัวสองตัวประเดี๋ยวเนื้อก็เน่าหนอนกินหมดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระแก้วมรกตไม่มีธาตุบูดเน่าอยู่ในตัวท่านเลยแต่เนื้อดิบนั้นมีธาตุบูดเน่าหนอนมันจึงเจริญได้ศาสนาของสมภารก็เป็นของแข็งของบริสุทธิ์อย่างนั้นสมภารอย่าวุ่นวายไปเลยสมภารพูดเองว่าในถมนั้นอยู่ห่างศาสนาตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีของสมภารแล้วเพราะว่าเขาจะเข้ามาใกล้ศาสนาเองสมภารรีบหยิบฉวยโอกาสไว้เถิดพอร้ายพอดีก็จะทำให้เขาเป็นคนดีต่อไปได้แต่ผมได้ยินว่าเจ้าถมมันบวชเพียง15วันเท่านั้นเองอะไรสมภารนี่ก็ใจอ่อนไปได้ไม่เป็นนักเลงซะบ้างเลยครูของสมภารท่านเทศให้คนฟังเพียง10นาทีก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันได้สมภารมีเวลาตั้ง15วันยังไม่พออีกเหรอหลวงพ่อพระประธานพูดอย่างหนักแน่นแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไปอีกพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาว่าตกลงเจ้าถมจะได้บวชไหมห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบวชแก้บนแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าได้บวชแล้วก็บวชตั้ง15วันคนกรุงเทพนี่อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหบวชตั้ง15วันเยอะแต่สำหรับคนต่างจังหวัดบวช15วันนี่อาจจะดูเหมือนว่าบวชแค่15วันเองเหรอมันน้อยเหรอครับพี่สมัยก่อนหรือว่าสำหรับคนต่างจังหวัดสมัยก่อนบวชพรรษาหนึ่งโอ้โหแต่นี่คือ15วันแต่15วันสำหรับคนทำงานอย่างคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าเยอะเยอะครับเพราะบางทีก็บวชกันแค่เท่าไหร่คะบวชกันไม่กี่วันใช่ไหมบางครั้งนี่จำได้ผมตอนผมบวชเนนบวชวันเดียวเองครับอันนั้นคือบวชหน้าไฟใช่ครับก็นอนวัดคืนหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นศึกเลยได้ชื่อว่าบวชนะครับ อันนี้เป็นกรณีของเจ้าถมนะคะบวชแก้บนของเราก็จะมีบวชกันหลายแบบแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ได้ชื่อว่าบวชละนี่คือไผ่แดงค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องของการปะทะกันทางความคิดความเชื่ออุดมการณ์และศาสนาก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่มีความเห็นไม่ตรงกันมองกันไปคนละมุมคุณสามารถที่จะติดตามห้องสมุดหลังไมค์กับไผ่แดงแล้วก็เรื่องอื่นๆได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะจะเป็นที่ www.thaipbspodcast อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่หลัก
เป็นสาขาใหญ่แล้วก็เป็นคลังของเรื่องนะคะมีเรื่องราวหลากหลายแนวค่ะทั้งเรื่องไทยเรื่องจีนเรื่องญี่ปุ่นเรื่องฝรั่งเรื่องอินเดียโอ้ไปเลือกฟังกันได้เลยแต่ว่านอกเหนือจากแพลตฟอร์มหลักนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆให้คุณเลือกฟังตามสะดวกอีกค่ะรวมไปถึง YouTube ด้วยครับผม YouTube นี่ก็ทักทายกันมาได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของสยามคือบ้านของเรากันอยู่นะครับนี่มาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าครับพี่หมีได้เลยค่ะจากคุณอ๋อจากน้องเจเจเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะครับเจเจว่าไงบ้างคะคราวนี้สวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้วันที่13กันยายนก็อ๋อก็วันก่อนหน้าวันที่เราบันทึกรายการ1วันเจฟังฮันนิบาลทุกเช้าพี่จิตรินครับเจรอฟังเรื่องไผ่แดงอาจจะพิมพ์ผิดนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องไผ่แดงเจซื้อร้านหนังสือน่าจะประมาณว่าน่าจะไปหาซื้อที่ร้านหนังสือนะครับแล้วก็รอฟังทางห้องสมุดหลังไมค์ครับเจจะรอให้ถึงวันที่16นี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับหลายคนก็น่าจะรอให้ถึงวันที่16เร็วๆนะพี่อยากฟังแล้วแล้วก็คุณชำนาญพิมพ์มาบอกว่าเพิ่งติดตามครับชอบเสียงนี้จริงๆชอบครับแนวสืบสวนสอบสวนอ๋ออันนี้พิมพ์มาในกาลิเลโอนะครับพี่อ๋อกำลังอินกับกาลิเลโอครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีคุณอัธยานะครับพิมพ์มาในสยามคือบ้านของเราบอกว่าสวัสดีครับฟังมาทุกตอนน่าฟังมากชอบจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับพี่เราไปโพสต์ใน YouTube เป็นเรียกว่าลูกเล่นใหม่ของเราดีกว่าครับไปโพสต์ไม่ใช่คลิปใช่ไปโพสต์โปรโมทว่าจะมีไผ่แดงก็มีคุณสมมาตรเขียนมาบอกว่ารอติดตามฟังครับโอ้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับคุณบุรุษโง่งมสติลปิดแมนโอ้โหมาชื่อเต็มยศมากพิมพ์มาในเหมวิชกรนะพี่พิมพ์มาบอกว่าชอบครับสั้นๆครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มานะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปต่อมีนิดหนึ่งเมื่อกี้มีการเอ่ยถึงโรคมองคร่อสงสัยไหมคะว่าโรคนี้เนี่ยหมายถึงอะไรเคยได้ยินไหมคะมองคร่อนะคะไม่เคยเลยครับพี่เป็นชื่อที่แปลกมากโรคนี้หมายถึงโรคหลอดลมโป่งพองค่ะหลอดลมนะคะไม่ใช่ถุงลมค่ะมีเสมหะแห้งอยู่ในช่องหลอดลมทำให้มีอาการไอเรื้อรังห้ามผู้ที่เป็นโรคนี้บวชเป็นภิกษุค่ะเป็นความรู้ใหม่ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันนะคะครับโรคมองคร่ออ๋อไหนๆพี่มีพูดเรื่องนี้แล้วขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับพี่เมื่อวันก่อนเราอ่านแล้วเจอคำว่าพวกปฏิกิริยาครับพี่อ่ะค่ะผมก็เลยเอ๊ะแปลมาจากคำว่าอะไรหรือเปล่าก็เลยไปหามาอ๋อนี่มีคำแปลไว้ด้วยครับคำว่าพวกปฏิกิริยาหรือว่า reactionary ครับหมายถึงว่าอนุรักษ์นิยมที่คัดค้านสมัยใหม่นิยมและมุ่งหวนกลับสู่วิถีทางเก่าๆอันนี้เรียกว่าพวกปฏิกิริยาใช่ครับ reactionary คือมีปฏิกิริยาไม่ยอมให้ก้าวหน้าว่าอย่างนั้นใช่สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะพวกปฏิกิริยาเช่นนี้นี่เองครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะกับภัยแดงนะคะแล้วก็การบวชของเจ้าถมลูกเยผันค่ะขึ้นอีกวันหนึ่งเยผันก็พาเจ้าถมลูกชายมาฝากตัวให้บวชกับสมภารกลางที่วัดเมื่อได้กำหนดวันเวลากันเรียบร้อยตลอดจนได้ตกลงกันว่าจะบวชที่วัดไผ่แดงนั่นเองโดยจะไปนิมนต์ท่านพระครูที่วัดปากคลองมาเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็นิมนต์พระวัดอื่นๆมานั่งหัตถบาตรให้ครบสมภารกลางเป็นคู่สวดสมภารกลางก็ถามเจ้าถมซึ่งนั่งนิ่งไม่ปริปากอะไรเลยว่ายังไงถมคราวนี้จะบวชจริงเหรอ
ก็ใครว่าไม่จริงล่ะสมภารบวชเสียทีก็ดีจะมากน้อยก็ยังดีก็ไม่บวชเลยเมื่อเราจะบวชเพียง15วันก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติให้แน่วแน่เจ้าถมฟังสมภารกลางพูดแล้วก็เหลือบตาดูแม่คือยายผันก่อนจะพูดสอดขึ้นว่าฉันบวชซื้อความรำคาญมากกว่าไม่บวชก็ด่าเช้าด่าเย็นไม่มีความสุขเลยความเชื่อถืองมงายของคนแก่ที่แก้ยากเลยนึกว่าจะนอนเสียสัก15วันให้พ้นทุกข์ไปทีบวชเท่านั้นเองเหรอถมก็จะให้ฉันบวชอะไรอีกแล้วคนอย่างฉันมาบวชก็ดีถมไปแล้วถ้ายายผันไม่นั่งอยู่ที่นั่นด้วยเจ้าถมก็คงจะเจ็บตัวแต่เมื่อยายผันนั่งทำตาปริบๆอยู่ทั้งคนสมภารกลางก็ได้แต่นิ่งและตั้งแต่วันนั้นมาเจ้าถมก็มาที่วัดเสมอจนหัดขานหน้ากับสมภารกลางได้อย่างแม่นยำโดยที่สมภารกลางไม่ยอมพูดเรื่องศรัทธาหรือว่าเรื่องลัทธิอะไรอีกแต่ใจนั้นไม่สบายเลยเพราะไม่รู้ว่าเมื่อเจ้าถมบวชแล้วจะเป็นอย่างไรหรือแสดงท่าไหนต่อไปอีกสมภารคิดถึงเวลาที่จะต้องมีเจ้าถมมาเป็นพระลูกวัดอยู่ถึง15วันก็ให้พรั่นใจอยู่วันบวชเจ้าถมที่วัดไผ่แดงนั้นมีคนมามากผู้ที่มาเป็นญาติหรือว่าเป็นคนที่รู้จักเจ้าถมในบางไผ่แดงนั่นเองต่างคนก็มีของมาถวายพระบวชใหม่ตามธรรมเนียมแก่นแก่นกำจรและพวกพ้องก็มากันครบแต่มารอกันอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ทำท่าว่ารังเกียจไม่อยากจะเข้าร่วมพิธีด้วยแต่ว่าเมื่อเสียไม่ได้ก็ต้องมาพิธีอุปสมบทเป็นไปโดยเรียบร้อยจนถึงตอนที่สมภารกลางในฐานะคู่สวดจะต้องออกไปซ้อมขานนาคถามอันตรายิกธรรมกับเจ้านาคถมที่ประตูโบสถ์นาคถมห่มดองครองผ้าสะพายบาตรเรียบร้อยยืนประนมมือสงบเสงี่ยมอยู่ใกล้ๆกับประตูโบสถ์สมภารกลางลงกราบก่อนจะถอนตัวออกไปตาเหลือไปที่หลวงพ่อพระประธานเห็นยิ้มยิ้มและดูเหมือนจะทำปากโดยไม่มีเสียงว่าคอมมูนิสโตสิสมภารกลางก็รีบก้มหน้าเม้มปากมิให้ตนเองยิ้มออกมาด้วยจากนั้นก็รีบถอยออกไปยืนตรงหน้าเจ้านาคพอสมภารกลางกระแอมเพื่อจะทำเสียงให้ดีปรากฏว่ายายกรอยเจ้าของร้านขายเหล้าประจำไผ่แดงก็ปรากฏร่างอันอ้วนของแกขึ้นมาที่หน้าประตูโบสถ์เจ้าข้าเอ้ยอีฉันมาขอร้องค้านเจ้าหน้าคนนี้พ่อถมยังเป็นหนี้เงินค่าเหล้าของอีฉันอยู่อีก170บาท50สตางค์ถ้ายังไม่ใช้อีฉันอีฉันไม่ยอมให้บวชยายกรอยประนมมือประกาศขึ้นทำเอาทุกคนถึงกับตกตะลึงพรึงเพริดนาคถมถึงกับหน้าม้อยก้มดูพื้นโบสถ์เสียงยายผันแม่เจ้านาคเรอขึ้นดังเฮ้อลั่นแสดงอาการว่ากำลังจะเป็นลมสมภารกลางเองก็รู้สึกว่าแข้งขาอ่อนแทบจะทรงกายเอาไว้ไม่อยู่นี่ล่ะอันตรายิกธรรมอันแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องเป็นคอมมิวนิสต์คอมมูหน่อยที่ไหนเจ้าถมเป็นหนี้ค่าเหล้าเขาอยู่ยังไม่ได้ใช้เจ้าหนี้เขามาร้องถามทวงถึงในโบสถ์จะบวชเข้าไปได้อย่างไรแก่นแก่นกำจรและพวกพ้องอีกหลายคนถลันเข้ามาในโบสถ์ทันทีแกว่งถลึงตาดูยายกรอยอย่างน่ากลัวก่อนจะพูดขึ้นว่าอะไรกันยายกรอยหนี้สินที่ไหนฮะทำไมจะมาทวงงานเวลานี้ก็จะหนี้สินที่ไหนซะอีกเล่าหนี้ค่าเหล้ากับแกล้มของพ่อถมหนี้สิพอถึงเวลาก็มากินกันติดหนี้ฉันไว้ฉันก็ไม่ว่าเพราะรู้ว่าจะบวชฉันก็มานั่งคอยให้มาเปลืองหนี้เฮ้อคอยแล้วคอยเล่าเห็นถ้าเป็นลืมเสียฉันก็ต้องมาทวงตรงนี้แหละเฮ้อหากฉันนิ่งเฉยก็เท่ากับว่าฉันยกให้
มีอย่างหรยายกรอยพูดแล้วก็หยุดเสียงคนที่นั่งในโบสถ์พูดขึ้นเสียงแซ่พร้อมกันทุกคนดูเหมือนจะไปในทำนองเดียวกันว่ายายกรอยนั้นหน้าเลือดบาปกรรมอย่างหนักบ้างตายไปจะต้องตกนรกบ้างมิฉะนั้นก็อาจจะถูกธรณีสูบทั้งเป็นบ้างแต่ยายกรอยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเคี้ยวหมากอย่างสบายอารมณ์ว่ายังไงยะพ่อถมพ่อเป็นหนี้ฉันจริงไหมถ้าสงสัยบัญชีที่ฉันจดเอาไว้นี่ก็อยู่นี่หมดแล้วพ่อถมใช้เงินฉันก่อนเถิด117.50 บาทไม่อย่างนั้นพ่อก็บวชไม่ได้ในขณะที่ยายกรอยกำลังทวงหนี้สมภารกลางมองดูเจ้าถมตอนนี้หน้าเจ้าถมซีดเผือดลงไปทุกทีสมภารกลางเหลียวไปดูหน้ายายผันบ้างเห็นยายผันแม่ของเจ้าถมกำลังจะเป็นลมจากกิริยาอาการนั้นก็ทำให้รู้ได้ทันทีว่าทางเจ้าถมไม่มีเงินใช้หนี้แน่เพราะว่าค่าไตรจีวรและเครื่องอัฐบริขารก็คงจะมากอยู่แล้วสำหรับยายผันขณะที่สมภารกำลังใจหายใจคว่ำไม่รู้จะทำอย่างไรดีนั่นเองแก่นแก่นกำจรก็พูดขึ้นเป็นทำนองปราศัยกับคนทั้งโบสถ์ว่าสหายในตอนแรกฉันก็ไม่เห็นด้วยที่ถมจะบวชแต่เมื่อเขาอ้างว่าเป็นความจำเป็นเพื่อความสุขในครอบครัวฉันก็จนใจแต่บัดนี้ฉันยินดีที่ถมได้บวชวันนี้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นแล้วว่าระบอบนายทุนในสังคมของเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรและทารุณเพียงไหนการที่มีคนมาทวงหนี้และคัดค้านไม่ให้สหายของเราได้บวชในวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าชนชั้นนายทุนเขาจะติดตามขูดรีดเราไปทุกอิริยาบถตั้งแต่เราเกิดมาจนจะบวชเรียนหรือแม้แต่ในยามที่เราแก่หรือว่าเจ็บไข้จนแม้แต่จะตายไปประโยชน์ของเขาย่อมเป็นใหญ่เนื้อสิ่งใดเงินร้อยกว่าบาทที่เขาจะขูดรีดได้จากเรานั้นเขาเห็นว่ามีค่าเหนือจิตใจของคนอย่างถมสูงกว่าความรู้สึกของณพันธ์ผู้เป็นแม่ของถมเขาไม่ยอมละเว้นให้แก่สิ่งใดทั้งสิ้นแม้ศาสนาที่เขาพร่ำเพ้อว่าเขานับถือเขาก็ไม่ยอมละเว้นให้สหายต้องดูเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นการฉีกหน้ากากของพวกนายทุนออกให้เราเห็นได้ชัดชีวิตของเราความรู้สึกนึกคิดของเราจะไม่มีวันเป็นของเราเองได้จนกว่าเราจะยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับชนชั้นนายทุนสหายเชื่อฉันเถอะเดี๋ยวก่อนแขวนเรื่องมันยังพูดกันได้อยู่แขวนจะไปยืนหยัดสู้กับยายกลอยแค่ก็แพ้แก่นวันยันค่ำนั่นแหละสมภารยังจะป้องกันผลประโยชน์ของนายทุนอยู่อีกเหรอเมื่อเขาแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าไม่ใยดีต่อศาสนาและลัทธิของสมภารเลยหรือว่าสมภารเห็นแต่ผลประโยชน์ของชนชั้นเดียวกันเป็นใหญ่แล้วเอาศาสนาเป็นเครื่องหลอกลวงให้คนเชื่อถือตามบอกว่ายาแขวนสมภารพูดเบาๆต่อไปเพราะว่าเกรงใจท่านพระครูและพระนั่งหัตถบาทที่นั่งดูอยู่อย่างสงบในโบสถ์ที่นี่ก็วัดของฉันมีเรื่องอะไรฉันจัดการเองจากนั้นสมภารก็พูดขึ้นดังๆว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่โยมทั้งหลายจะพิจารณาเงินจำนวนนี้ก็ไม่มากอาตมาอยากจะขอบิณฑบาตจากประสกสีกาที่มานั่งอยู่ที่นี่หลายสิบคนถ้าช่วยกันคนละบาท2 บาทตามศรัทธาก็เห็นพอจะเปลื้องนี่นาคถมได้เดี๋ยวนี้จะได้บวชเรียนต่อไปอย่าให้เสียศรัทธาเลยเพียงเท่านี้เองพอสมภารพูดเสร็จลงก็มีเสียงฮือใหญ่เหมือนกับถอนหายใจอย่างโล่งอกพร้อมๆกันตาเทิมซึ่งมาด้วยควักเอาธนบัตรใบละ10 บาทขึ้นมา
คือหยิบเอาธนบัตรขึ้นมาจบแล้วก็วางลงตรงหน้ายายกรอยติดตามด้วยกำนันเจิมและคนอื่นๆพวกพ้องของแก่นและตัวของแก่นเองก็ควักกระเป๋าเอาเงินไปทิ้งลงตรงหน้ายายกรอยอย่างเหยียดหยามครู่เดียวยายกรอยซึ่งนั่งนับเงินอยู่ก็บอกว่าพอแล้วจ้ะพอแล้วไม่ต้องให้อีกแล้วครบ117บาท50สตางค์พอดีแล้วว่าแล้วยายกรอยก็รวมเงินทั้งกองคลานตุบตับหายออกจากโบสถ์ไปสมภารกลางรู้สึกว่าตนนั้นเหงื่อแตกเต็มตัวใจวิวๆเหมือนกับจะเป็นลมตามยายผันแต่ก็แข็งใจซ้อมขานนาคกับนาคถมไปจนตลอดครั้นแล้วพิธีอุปสมบทนาคถมก็ดำเนินต่อไปจนจบท่ามกลางเสียงพึมพำของฝูงชนที่มานั่งอยู่ซึ่งต่างก็วิจารณ์และแช่งชักหักกระดูกยายกรอยกันอยู่ทุกปากเมื่อบวชแล้วพระถมก็มานั่งรับของถวายอยู่ริมอาสนะสงฆ์ชาวบ้านที่เตรียมของมาต่างก็พากันเข้าไปถวายของให้พระถมบวชใหม่กันเป็นรายตัวเมื่อทุกคนถวายกันหมดแล้วยายกรอยก็พาร่างอันอวบอ้วนมาปรากฏในโบสถ์ขึ้นอีกพร้อมด้วยถาดใบใหญ่ใส่ของถวายพระเต็มยายกรอยคลานมาหยุดอยู่ตรงหน้าพระถมวางถาดลงกับพื้นแล้วก็ก้มลงกราบอย่างนอบน้อมพ่อคุณพ่อทูลหัวพ่ออย่าถือสาคนมีกรรมมีเวรอย่างอีฉันเลยพ่อรู้ว่าพ่อจะบวชฉันก็ซื้อของไว้ถวายตามราคาที่พ่อเป็นหนี้อยู่พอดีทั้งหมดนี่ละค่ะอีฉันซื้อมาด้วยเงิน117บาท50สตางค์ไม่มีขาดมีเกินส่วนเรื่องหนี้ที่พ่อเป็นอยู่เมื่อยังเป็นคฤหัสถ์อีฉันก็ต้องมาทวงใครมันจะหาว่าอีฉันใจมาให้ใส่ระกำก็ตามทีแต่ถ้าอีฉันปล่อยพ่อให้บวชเข้าไปทั้งที่พ่อก็ยังไม่ได้เปลืองนี่พ่อก็จะเป็นพระไม่บริสุทธิ์ได้เงินไปแล้วก็ไปซื้อของมาถวายพ่อนี่แหละพ่อคุณพ่อจะได้บริสุทธิ์ผุดพองจำศีลภาวนาต่อไปยายกรอยพูดแล้วก็เอาชายผ้าห่มเช็ดน้ำตาพรางยกของทั้งถาดวางบนผ้ารับประเคนที่พระถมอยู่ตรงหน้าแล้วก็กราบพระอย่างนอบน้อมถอยออกจากโบสถ์ไปในขณะที่สมภารกลางรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวในไผ่แดงก็รู้แล้วว่าคนในไผ่แดงนั้นมีจิตใจอย่างไรแต่เพิ่งจะมาเห็นประจักษ์ในน้ำใจอันบริสุทธิ์ในวันนี้สมภารกลางมองหน้าพระถมก็เห็นพระก้มหน้านิ่งแต่พอจะเห็นได้ว่าพระถมน้ำตากรบลูกตาส่วนแก่นแก่นกำจรที่นั่งอยู่ที่ประตูโบสถ์ก็เมินหน้าไปเสียอีกทางหนึ่งคืนวันนั้นสมภารกลางก็ให้อนุสาสน์แก่พระถมเสียยืดยาวอย่างที่ไม่เคยให้ใครมาก่อนแต่พระถมก็นั่งประนมมือฟังอย่างสำรวมตลอดเวลาแทบจะไม่กระดิกตัวก็ว่าได้ทำให้สมภารกลางนึกประหลาดใจอยู่ครั้นๆไม่แน่ว่าอภินิหารของพระเหลืองหรืออภินิหารของยายกรอยที่เปลี่ยนพระถมไปเป็นคนละคนในเวลาอันรวดเร็วและในคืนวันนั้นยายกรอยต้องต้อนรับลูกค้าของแกมากกว่าปกติเพราะแก่นแก่นกำจรย้ายที่ชุมนุมสหายพรรคพวกของเขาจากบ้านไปที่ร้านของแกเสียงเหล้าไหลจากขวดลงแก้วแล้วจากแก้วลงคอคนดังอยู่ไม่ขาดประยะเมื่อลูกค้ากลับจากร้านไปหมดแล้วยายกรอยแกคิดบัญชีดูก็รู้ว่าจำนวนเงินที่คนเป็นหนี้ค่าเหล้าของแกนั้นเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบบาทเพราะคนที่มากินเหล้าในร้านแกคืนวันนั้นกินเชื่อเอาไว้หมดไม่มีใครชำระเงินสดเลย
แต่ยายกรอยแกก็ยิ้มด้วยความพอใจเมื่อนึกถึงคำพูดที่ค่อนข้างจะอ้อแอของแก่นแก่นกำจรเมื่อก่อนที่เขาจะจากร้านแกไปสหายกรอยสหายมีจิตใจอย่างเดียวกับชนชั้นเดาที่ถูกขูดรีดเรานักลอยฉันเป็นสหายกันได้ชนชั้นเรากลอมาไม่ใช่ฉันกะรมมาชะชีพจะไม่ลืมสหายเมื่อเวลาของเรามาถึงขอให้สหายกอยของเราย่องเคลื่อนได้เวลาสั่งเมานะคะครับผมตอนต่อไปค่ะบวชแล้วก็ต้องผจญมารกันนิดนึงโอ้โหพระถมนะคะโอ้โหเจอดีตั้งแต่วันแรกที่บวชเลยหลายอารมณ์เหลือเกินเจอทวงหนี้เจอหลายอารมณ์จริงๆนะคะครับตอนต่อไปค่ะชื่อบทว่าผจญมารก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหรือไม่ครับพระถมมาอยู่กับสมภารกลางจะมางัดข้อจะมามีเรื่องมีราวกันอีกไหมไม่รู้ว่ามารเน้นในที่นี้หมายถึงใครอะไรยังไงนะคะครับติดตามกันได้กับตอนหน้าไผ่แดงจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง